นายรักษเกชาแฉฉายนะคะเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยว่าเดิมทีผู้ตรวจการแผ่นดินจะยื่นส่งเอกสารเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความมาตรา61วรรค2ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2559เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่เพราะต้องการดูรายละเอียดให้เรียบร้อยที่สุดและเห็นว่ายังต้องปรับแก้ถ้อยคำร้อยเรียงข้อกฎหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจนตามหลักการจึงคาดว่าน่าจะส่งได้ภายในวันจันทร์ที่6มิถุนายนนี้ยืนยันการตีความไม่มีเจตนาอื่นแค่หวังให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันว่าสามารถทำอะไรได้หรือไม่ได้ทั้งนี้เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังกล่าวว่าแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่ามาตรา61วรรค2ขัดรัฐธรรมนูญก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำประชามติถึงขั้นทำให้ต้องเลื่อนหรือว่าหยุดชะงักเพียงแต่วรรค2ของมาตรา61ไม่สามารถบังคับใช้ได้เปิดทางให้ประชาชนมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้นเท่านั้นแต่ไม่ได้เปิดช่องให้บิดเบือนหรือว่าปลุกระดมข่มขู่เพราะยังมีกฎหมายอื่นรองรับและสามารถเอาผิดได้เช่นกัน